สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมทธิวดีนเตรียมไว้หนวดหลังน้องเดมี่ยิ่งโตยิ่งสวยน่าอินเตอร์มากต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสาวหน้าตุ๊กตาอย่างน้องเดมี่ลูกสาวของแมทธิวดีนและลิเดียสรัญรัตน์ดีนขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตางอนปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเดมี่นั้นยังเป็นขวัญใจของคนในวงการบันเทิงอย่างมากมายที่ต่อคิวรอเจอน้องเดมี่เลยก็ว่าได้และใครเจอนั้นก็เป็นต้องหลงรักในความน่ารักของน้องเดมี่กันทุกรายอีกทั้งทางด้านคุณตาคุณยายก็ยังหลงหลานสาวคนนี้สุดๆล่าสุดทำเอาทางด้านแมทธิวดีนถึงกับเอ่ยปากบอกว่าแป๊บเดียวโตเป็นสาวแล้วหนวดพ่อต้องมาละ My little girl is growing up fast #demi#dday#daddysgirl เพราะว่าลูกสาวน้องเดมี่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยน่าครบเครื่องเป๊ะสไตล์อินเตอร์สุดๆและต้องบอกเลยว่านอกจากจะสวยแล้วแต่น้องเดมี่นั้นยังทะเลนต์แบบสุดๆอีกด้วยจะน่ารักขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ